พาไปดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนเมื่อวานนี้รัฐบาลรักษาการที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วนักข่าวก็ไปถามบิ๊กตู่ไงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของดีลลับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนนี้เขากลับมาทำเนียบเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่หลังเลือกตั้งนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ก็มีภาพนะไปที่อังกฤษไปดูบอลแล้วก็มีภาพร่วมเฟรมกับคุณเศรษฐาทวีสินนี่แหละทีนี้นักข่าวเนี่ยก่อนที่เดี๋ยวจะไปถามคุณอนุทินเนี่ยถามท่านนายกก่อนถามท่านนายกว่านี่ได้เจอคุณอนุทินแล้วใช่ไหมเพราะว่านี่กลับมาที่ทำเนียบมาประชุมครม.แล้วแล้วเรื่องดีลลับนี่เป็นยังไงพลเอกประยุทธ์บอกเลยไม่มีอะไรคุณอนุทินก็บอกว่าไปดูฟุตบอลเฉยๆพอดีมีเวลาว่างจากการไปประชุมอนามัยโลกก็ไปดูนักข่าวถามย้ำอีกไม่มีดีลลับใช่ไหมพลเอกประยุทธ์บอกไม่มีดีลลับอะไรไม่มีหรอกเขาไม่รับหรอกคนขนาดนั้นในสนามฟุตบอลไม่รับหรอกคนเป็นหมื่นไม่รู้จะไปดีลอะไรกันตรงไหนนั่งตรงไหนยังไม่รู้เลยทีนี้บิ๊กตู่ก็บอกนะการตัดต่อภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะมีการไปสร้างประเด็นขึ้นมาเช่นภาพตัวบิ๊กตู่เองเนี่ยถูกเอาไปดัดแปลงอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูแล้วทุเรศเกินไปวันนี้เทคโนโลยีดิจิตอลมีมากมายอย่าไปเชื่อทุกเรื่องกันแล้วกันฮะมีอะไรท่านก็บอกไม่มีอะไรก็ไปดูฟุตบอลเฉยๆพอดีมีเวลาว่างจากการประชุม WHO มั้งของฮูอะไม่มีหรอกมันจะไปดีลลับอะไรถ้าคนขนาดนั้นในสนามฟุตบอลขนาดนั้นไม่รับหรอกคนเป็นหมื่นนะมันจะไปดีลอะไรตรงไหนนั่งตรงไหนยังไม่รู้เลยวันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะการตัดต่อภาพอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยเนาะถ้ามาเจอกันแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาเนี่ยของผมเองก็เอาไปดัดแปลงอะไรบ้างก็ไปดูคิดดูแล้วก็มันทุเรศเกินไปนะวันนี้เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลมันมากมายเหลือเกินนะก็จะเชื่อทุกเรื่องพอนักข่าวถามนะว่าขณะนี้มีการพูดถึงการเรียกว่าสลับขั้วตั้งรัฐบาลการย้ายขั้วข้ามขั้วกันเนี่ยบิ๊กตู่ตอบกลับทันทีเลยนะฮะยังฟังคำถามไม่จบเลยนะบอกเลยไม่ทราบตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใครจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของตัวบิ๊กตู่เป็นเรื่องกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายตัวของบิ๊กตู่ก็เป็นรัฐบาลรักษาการดูแลประชาชนไปขับเคลื่อนงานต่างๆที่ทำได้ดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องของกระบวนการแล้วพอถามต่อว่าในใจอ่ะยังหวังจะกลับมาเป็นนายกไหมบิ๊กตู่บอกเลยนะว่าไม่มีทั้งในใจนอกใจอะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะฮะว่าคือมีโอกาสไหมล่ะที่เห็นตัวเองอาจจะกลับมาเป็นนายกได้อีกครั้งนึงเนี่ยบิ๊กตู่บอกเลยยังไม่เห็นโอกาสนะไม่มีอ่ะไม่มีใจใจในใจนอกใจไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำไมจะต้องหาคำตอบอันนี้ให้ได้เลยนะเธอเพราะว่าจะได้รู้ว่าท่านนายกจะตัดสินใจไปต่อแล้วผมไปได้หรือไม่ไปได้ไหมแล้วผมยังไม่เห็นโอกาสเลยโอ้ไม่ใช่ละเองก็มีชื่อสามารถเสนอเป็นคนเดียดได้ไม่ใช่หรอคะไอ้จะคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะเธอคิดไปเธอมาเป็นรัฐบาลกันแล้วกันมาคิดเองคิดแทนฉันหน่อยนี่นะฮะคือจริงๆก็ตอบแบบที่เล่นทีจริงก็ดูอารมณ์ดีพอสมควรเนี่ยนะฮะตะกี้ก็ตอบว่ายังไม่เห็นโอกาสเลยพอนักข่าวถามว่ามีโอกาสเห็นไหมว่าตัวเองอาจจะกลับมาเป็นนายกอีกสมัยบอกยังไม่เห็นโอกาสนะแล้วนักข่าวก็ถามอีกความเป็นไปได้เกี่ยวกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยถามว่าจะเกิดขึ้นไหมจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมบิ๊กตู่ก็บอกมันเป็นไปได้ด้วยหรือแล้วนักข่าวก็ถามต่อว่ายังไว้ใจพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าจะนำจัดตั้งรัฐบาลบิ๊กตู่ก็เดินออกจากโพเดียมแล้วบอกว่าไม่ทราบนะฮะแล้วพอถามไล่หลังว่ากลัวจะถูกเช็คบินย้อนหลังไหมหากมีการเปลี่ยนแปลงขั้วของรัฐบาลบิ๊กตู่ก็บอกไม่กลัวนี่นะฮะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปยังตึกไทยคู่ฟ้าทีนี้เนี่ยมีรายงานข่าวอินไซต์วงในการประชุมครม.ออกมานะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมครม.บิ๊กตู่ค่อนข้างอารมณ์ดีฮะมีการหยิบบทความชิ้นหนึ่งมาอ่านให้ครม.ฟังครับเป็นบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจไทยในบทความมีเนื้อหาว่าเศรษฐกิจไทยยังไปได้แต่ตอนนี้เกิดการชะลอตัวของนักลงทุนเนื่องจากมีความไม่มั่นใจในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้นักลงทุนก็คือรอดูความชัดเจนแล้วปรากฏช่วงหนึ่งบิ๊กตู่เนี่ยยังบอกกับบรรดารัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ด้วยนะบอกว่าสำหรับเรื่องการเมืองคงไม่มีอะไรจะต้องพูดกันมากให้รัฐมนตรีแต่ละคนพูดแต่เรื่องงานในกระทรวงของแต่ละคนที่ทำมาไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ปล่อยให้เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ของแต่ละพรรคไปให้นิ่งเนี่ยนะบอกงี้ให้นิ่งรอดูความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลรอดูกกต.ในการที่จะประกาศรับรองส.ส.ยังไม่รู้ว่าจะมีการให้ใบเหลืองใบส้มกันหรือไม่แล้วก็จะเลือกตั้งส้มกันกี่เขตเนี่ยนะฮะเหมือนบิ๊กตู่เองก็ส่งสัญญาณไปยังบรรดารัฐมนตรีรักษาการด้วยนะบอกว่าให้เหมือนกับนิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปพูดอะไรเรื่องการเมืองตอนนี้ฮะ